ตอนนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่พวกเรามือกีตาร์คนไทยได้มีกีตาร์ซิกเนเจอร์ของพี่เอกเล่นกันแล้วแล้วคิดดูขนาดผมไม่ได้เป็นแฟนเพลงผมยังอยากได้เลยแล้วถ้าเป็นแฟนเพลงพี่เอกแบ็คเฮดก็ไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนจริงมารีวิวเนี่ยไม่อยากที่จะสองคืนนะครับอยากได้ตัวโบไทเก็บไว้เองแล้วการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการออกแบบร่วมกับพี่เอกแบ็คเฮดนะครับก็คือพูดง่ายคือเป็นกีตาร์เทเลที่เล่นได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็บอดี้ฟินิชทำสีสวยดีเป็นเบอร์เบิร์นสีมันเล่าพูดแล้วเปรี้ยวปากเลยเบอร์เบิร์นอยากกินเหล้าเลยค่อนข้างที่จะชอบเรื่องของทัชชิ่งมันมากๆนะฮะเฟดทำมาดีนะฮะไม่เจอปัญหาเรื่องของการติดเฟดหรือว่าบัดเฟดใดนะฮะถือว่ามาตรฐานเขาค่อนข้างสูงมากๆในการทำเฟดนะฮะน่าประทับใจดีเล่นสนุกดีความพิเศษอีกอย่างนึงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้เห็นกีตาร์สเปคนี้ในตลาดกีตาร์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วการดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับในรายละเอียดของทุกๆด้านนะครับและรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของทางโซโลคิงเลยนะครับที่เขาทำซิกเนเจอร์ให้กับศิลปินนะผมยังอยากได้กีตาร์ตัวนี้เลยคือมันเป็นกีตาร์ที่เล่นดีจริงๆมันสนุกจริงๆมันออกแบบเขาออกแบบมาน่าจะตอบสนองการเล่นของพี่เขาแล้วพอดีเราลองแล้วรู้สึกเอ้ยมันก็ประทับใจมันก็เล่นง่ายเป็นเทเลคาสเตอร์ที่มันเชาล็อกดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าแบบเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของความกว้างของเสียงเรื่องของการดีไซน์นะครับเรื่องของสภาพการเล่นถือว่าสอบผ่านในทุกด้านเลยนะครับผมนี่หมื่นกว่าบาทเองยังไม่ถึง16,000-16,500ได้ขนาดนี้โอ้คุ้มมากนะโอ้ยวันนี้เล่นหมันมากเว้ยตัวนี้คลิปยาวเลยไปละ